สี่คนเนี่ยเป็นชายสามคนเป็นตุ๊ดหมดเลยไม่ค่ะเป็นผู้ชายจริงๆคนหนึ่งแล้วก็เป็นตุ๊ดเป็นเกย์ค่ะเป็นเกย์คนหนึ่งแล้วก็เป็นแบบแจ๊คค่ะคนหนึ่งครับสองคนเป็นตุ๊ดชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนค่ะชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนพี่แจ๊คเรียนที่ไหนอะคะเรียนสวนดุสิตค่ะจบสวนดุสิตค่ะค่ะแล้วก็บริหารทรัพย์สินใช่บริหารทรัพยากรบุคคลค่ะแต่การจัดการที่ส่วนดุสิตค่ะแล้วก็ปวสด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับปวสเรียนที่ไหนเรียนที่อาชีวศึกษาแพทย์ค่ะคิดว่าสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้นางแฟชั่นน้องๆเป็นเธอได้ไหมคะคิดว่าเราเป็นแบบอย่างแล้วตอนที่เรามีแฟนเราเอาแฟนไปอยู่บ้านเนาะแล้วน้องเราเห็นแล้วเราอาจจะแบบเห็นเราแล้วเป็นแบบอย่างว่าอยากเป็นผัวบ้างอะไรเงี้ยอยากมีสามีเหมือนเราอะไรเงี้ยค่ะคนเล็กก็เลยเป็นตูสแบบแล้วก็ได้ทำผมแล้วก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเออทุกคนอ่ะเราให้สิทธิ์อำนาจการตัดสินใจให้ทุกคนเนี่ยไปเรียนด้านที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นเลือกการศึกษาหรือสิ่งต่างๆให้ไปเลือกเลยว่าชอบด้านไหนแต่แล้วทุกคนก็ไปหาตามฝันของตัวเองเรียบร้อยก็ไม่สักเซสนะคะไม่ประสบความสำเร็จก็กลับมาก็เราก็มานั่งคุยกันว่าคุณจะเอายังไงถ้าคุณจะมาด้านผมเดี๋ยวฉันจะส่งเสริม3คน4คนที่ก็ส่งไปเรียนด้านผมแล้วก็เราต้องปูพื้นฐานด้านนี้ก่อนว่าถ้าเราไม่มีลูกน้องทำเรายังมีน้องกับพี่น้องเราทำกันอะไรอย่างเงี้ยคือพี่แจ๊คส่งเรียนหมดเลยค่ะส่งทุกคนค่ะคราวนี้เนี่ยย้อนกลับไปถามว่าเมื่อพ่อรู้ว่าเป็นกระเทยพ่อรู้สึกยังไงก็แอนตี้นะแอนตี้นิดๆแต่ว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็พ่อเขาก็ล้มธุรกิจด้วยนะก็ตอนเท่าไหร่เขาก็เห็นตั้งแต่เราเดินขาเป็นเลข8อย่างนี้แหละค่ะก็เห็นตั้งแต่เด็กก็เขาก็รับไม่ได้ก็ต้องรับอะค่ะเพราะว่าไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกค่ะให้เขาไปปวดหัวกับเรื่องงานเรื่องอะไรเขาดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วเราทำงานตรงนี้เราแบบเป็นเด็กดีมากเป็นอย่างนี้นะคะไม่เคยทำให้เขาเสียใจเรื่องอะไรเลยเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเสาหลักด้วยแล้วก็ทำงานด้วยค่ะพี่แจ๊คทำงานเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะตั้งแต่จำความได้ก็ประมาณม .3 ม .2 ม .3 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลครอบครัวช่วยกันกับที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ทำงานมาเรื่อยๆค่ะแล้วเป็นคนที่คิดนะคะเป็นคนที่ขยันมากตื่นตีสี่ตื่นตีห้าได้ผลเป่าผมลูกค้าแล้วก็ไปทำงานอาทิตย์แรกนี่คือตำนานเรื่องผมมอต้นมอปลายเนี่ยทำผมทำดอกไม้ด้วยเปิดร้านดอกไม้นะสองสาขาเปิดร้านดอกไม้ที่แพร่สองสาขาทางเปิดอยู่ค่ะมีสาขาเด่นชัยและสุเมธเปิดสองสาขารับจัดงานทุกชนิดแต่เป็นคนขี้กลัวผีมากทำงานศพมากใช่งานศพเขาให้ไปจัดงานศพก็กลัวผีมากค่ะก็เลยไม่เอาอาชีพนี้ทำทุกอย่างมาแล้วค่ะก็เลยคิดว่าละอาชีพนี้ไม่เหมาะเราเหมาะกับการทำผมมากกว่าเพราะเราเป็นคนชอบคุยมากเจอคนทุกคนอ่ะเพราะว่าเป็นคนแบบเห็นใครก็ทักหมดเลยค่ะคุยกันเป็นยังไงสบายดีอย่างเงี้ยเป็นคนแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าตัวเองเหมาะกับทำผมเพราะว่าจะใช่ใช่ใช่เลยมีความสุขตรงนี้นะแล้วก็มาถามเรื่องความรักความรักครั้งแรกของแจ๊คผู้ชายคนแรกนะคะก็รักค่ะแอบรักเขาเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่ถามว่าเรียนมอต้นก็รักเลยรักมอปลายรักแล้วก็ได้จริงๆค่ะได้เป็นแฟนค่ะแอบรักปุ๊บได้เลยนะคะก็ตั้งแต่นั้นมาก็มีแฟนมาเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะโสดนะคะตัว10กว่าปีเพราะลูกค้ามีอยู่ท่านนึงที่เขาเป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าแจ็คเขาเป็นผู้ชายจริงๆอ่ะแล้วก็มีครอบครัวแล้วเขาก็บอกว่าแจ็คถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดจะมีแฟนนะเพราะว่าผมเห็นมาทุกคนไม่สักเซสไม่ประสบความสำเร็จเขาให้ตังค์ไปคิดยังไงตอนแรกไม่คิดอะไรเขาบอกว่าเวลามาตัดผมอ่ะตัดผม 1,000 แต่ให้อีก 3,000 ค่าผู้ชายที่ดูจิตนะลูกค้าคนเนี้ย3,000 เป็นค่าผู้ชายเลยนะแต่ขออย่าให้ทะเลทลายอย่าให้เกเรเพราะเขารู้ว่าช่างทำผมหรือว่ากระเทยที่เขาเห็นมาเนี่ยเวลามีแฟนแล้วใจแตกเสียเขาไม่อยากให้เราเสียเขาตัดผม 1,000 แต่เอา 3,000 นะให้เป็นค่าซื้อผู้ชายเขาบอกเราแบบนี้แต่ถามว่าลูกค้าให้ขนาดนั้นบางทีเราก็ไปบางทีก็ไม่ไปค่ะ
แล้วเราเป็นคุณสตรีคุณสตรีบ้างสามีเป็นตัวตนคราวนี้ชีวิตที่ทุ่มเทให้กับงานนะคะจากร้านแรกเนี่ยจากร้านแรกของตัวเองเนี่ยเมื่อไหร่เราเริ่มทำได้โอ้ทำร้านโต๊ะอนุสาวรีย์ชัยของน้องชายก่อนทำให้ของน้องชายตอนแรกเราไม่อยากจะผูกพันผูกมัดกับตัวเองทีเนี้ยน้องชายเขาก็บอกว่าจะตัวเองกับน้องชายคนนึงบอกว่าเราไม่อยากทำร้านกันไม่อยากตอนนั้นประมาณกี่ปีครับที่เพื่อนทำร้านกับน้องโอ้ยสิบกว่าปีแล้วนะสิบปีประมาณ15 ปีแล้วแต่เด็กๆเลยอะค่ะแล้วก็มาดูตัวเราเองว่าถ้าเรามานั่งทำคนเดียวเราก็คิดว่าเราไม่รอดเพราะว่าเราก็ไม่ไว้ใจตัวเองว่าในความดูแลตัวเองไม่มีระเบียบการเกิดความคิดทำกันเป็นทีมแล้วปุ๊บเรามานั่งคุยกันแล้วมาศึกษานิสัยกันนี่น่ารักนะนิสัยดีคุยจนศึกษาแล้วก็ชักชวนกันมาเปิดร้านด้วยกันทำกันเป็นทีมโดยที่เราเป็นหัวหน้าทีมร้านแรกอยู่ที่ตรงบิดตรงเนี้ยอยู่ที่นี่ครับแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่ห้างเป็นโรงแรมสยามเปิดได้สัก3 ปีก็ไฟไหม้ทุนไม่เคยได้เลยทุนไม่ได้คืนเลยทุนไม่ได้คืนแต่เรามีงานทำแต่ไม่ได้ทุนคืนไหม้เลยตอนที่มีม็อบเมื่อปี53แจ็คเพิ่งตอนนั้นจำได้ว่าแจ็คเพิ่งแต่งร้านเสร็จแล้วก็ไฟไหม้ที่แบบทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรใหม่อยู่ว่าใช่ตอนนู้นใช่ไหมคะใช่แต่งร้านเรโนเวทอันนั้นเรโนเวทรอบ2ไม่ได้กำไรไม่เลยมีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งให้ชื่อมาชื่อร้านฟินิกเขาให้มาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายจำไม่ได้เขาบอกว่าเอาชื่อนี้เลยเพราะว่าเขาเห็นว่าเธอเป็นนกมาจากคนในฟังเลยเป็นนกที่เป็นตุ๊ดแล้วก็บินเหลืองเป็นเลยก็เลยชื่อฟินิกนกฟินิกครับแล้วปัจจุบันที่จัดมีกี่สาขาตอนนี้มี3 สาขามีตรงบน BTS อนุสาวรีย์บนทางเชื่อมนะคะแล้วก็ BTS สยามก็คือร้านนี้แล้วก็สยามสแควร์แล้วพี่จัดมีหุ้นส่วนด้วยมีหุ้นส่วนใช่ใช่ตอนนี้เริ่มแรกก่อนใช่เริ่มแรกก็เปิดอนุก็เป็นน้องหญิงคุณยาไลวินเนาะทำด้วยกันเนาะแล้วก็กับพี่รุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นช่างครับเป็นช่างแต่งหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ที่เกษียณเป็นยอมรับก่อนว่าตัวเองเป็นคนขาดความอบอุ่นเรื่องของผู้ใหญ่ขาดความอบอุ่นเรื่องแบบอยากได้คนสักคนหนึ่งที่คอยให้คำแนะนำและสอนเราอะเราขาดตรงนี้นอกนั้นเราคิดเองหมดเลยหมดทีนี้เรามาเจอรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นกระเทยเป็นเกย์ที่อายุมากรุ่นประมาณด็อกเตอร์เสรีอะเขามีความคิดดีพูดดีแล้วก็เราก็สนิทกันรู้จักกันได้สักระยะหนึ่งอะก็เลยให้เขามาทำด้วยกันทุกวันนี้เขาเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยนะว่าเขาจะคอยดูด้านหลังให้เราคอยดูแล้วก็คอยบอกเราเตือนเราทุกอย่างแล้วก็น้องหญิงร้านหนูแล้วก็อยู่แล้วก็แต่ว่าส่วนตัวแล้วก็มาทำกับคุณตุ๋มตอนนี้ร้านเนี่ยคุณมีคุณตุ๋มมารินนอนคุณเกศชลดาแล้วก็น้องหญิงกันอย่างนึงฮะพี่แจ็คชอบปั้นเด็กกันที่เห็นมาเนี่ยเด็กปั้นพี่แจ็คภูมิใจ10 กว่าคน10 กว่าคน20 เกือบ 20นะแต่ที่เราอ่ะไม่ต้องคาดหวัง1ถ้าคนที่จะปั้นใครสักคนคุณเนี่ยคาดหวังว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเพราะว่าหัวเรายังไม่อยู่กับเราเลยแต่คนเราจะให้ดี 100% ไม่ได้หรอกการที่จะปั้นคนถ้าสมมติว่าตัวเขามีข้อเสียอะไรเราค่อยปรับปรุงค่อยๆจูนหากันการขยันความขยันเรื่องหน้าที่ตัวเองหรือว่าฝีมือต่างๆเราพยายามดีแต่ละคนอ่ะเราคัดมาละเราศึกษานิสัยสักระยะหนึ่งแล้วก็เรียกมาคุยกัน2 คนว่าเราจะเอายังไงเราจะช่วยเหลือเขาด้านไหนคุณขาดอะไรคุณตรงไหนชีวิตติดตรงไหนติดปมอะไรแล้วพี่ไปแก้ตรงนั้นให้ค่ะแล้วก็วิถีชีวิตในปัจจุบันแจ๊คตื่นมาทำอะไรยังไงบ้างคะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก็จะเช็คก่อนว่าเช็คไลน์กับลูกค้ารับนั้นลูกค้าเรียบร้อยก็ออกบ้านดูแลน้องๆว่าเด็กๆกินข้าวกันหรือยังกินข้าวเรียบร้อยตอนเช้าก็มาทำงานมากินข้าวระหว่างรถระหว่างทางก็แวะกินข้าวก็มาทำงานทำงานเสร็จก็เอ้ยมาที่สยามปุ๊บเด็กๆก็กระจายเป็นร้านแต่ละที่แล้วก็มาดูแลพี่จะมีแผนชีวิตยังไงคะมีร้านแล้ว3 ร้านจะมีแผนหรือจะขยายจะทำอะไรบ้างมีน้องๆอยากเปิดร้านเราคิดว่าถ้าเราน้องๆมันดีแล้วบุคลากรเราเยอะพอที่จะเปิดเราไม่ขัดสนเรื่องบุคลากรเราเปิดค่ะทำเลไม่มีไม่เป็นที่ไม่ใช่ปัญหาถึงบุคลากรเราดีทุกอย่างดีอ่ะเปิดร้านที่ไหนก็ได้เปิดบนดาดฟ้าโรงแรมที่ไหนก็ได้ใครเขาก็ขึ้นไปไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะเปิดกี่สาขาแล้วทำไปเรื่อยๆแต่มีบริษัทสีบริษัทนี่นั่นอ่ะมาเสนอให้เราเปิด
ปีหนึ่ง40สาขา30สาขาอะไรเงี้ยมันเวอร์ไปแล้วก็เราอ่ะกลัวคุณภาพไม่อยู่คุณภาพสำคัญมากคอลัมน์นึงนะคะเรื่องประสบการณ์เฉียดที่แกบอกว่ามีประสบการณ์เฉียดที่เคยโดนรถชนอุบัติเหตุใช่ไหมคะใช่ตอนที่เป็นวัยรุ่นซื้อรถมาใหม่ก็ไปเที่ยวมีเพื่อนชวนไปเที่ยวตอนนั้นเป็นฤดูฝนแล้วก็ถนนลื่นสายทางลำปางจังหวัดลำปางที่เชียงใหม่เป็นรถเก๋งแล้วก็ลื่นแล้วตกลงเหวพอดีโชคดีมากเลยมันล้มมันพลิกแล้วก็ไปค้างอยู่ต้นไม้คานขึ้นมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือตอนนั้นเวลาแบบรุ่งแล้วอ่ะมันกลางคืนแล้วอ่ะมันมืดแล้วอ่ะเราไปโบกรอให้คนรถให้มาช่วยแล้วเขาก็คนขับรถคนที่มาเขาเห็นเราเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บเขาก็ไปแจ้งตำรวจแล้วรอสักประมาณ1 ชั่วโมงถึงจะมาช่วยแล้วตอนนั้นบาดเจ็บอะไรไหมคะตอนนั้นของเราเพื่อนเป็นเยอะแต่เราเป็นน้อยเราไปทำขันกับคนนั้นเราดีหลักคนขับซื้อใหม่ไม่กล้าขับนั่งไปกี่คนคะ5เต็มรถเลยแล้วก็ปีนค่อยๆทยอยปีนหลังคายุบเลยครับสิ่งที่จัดภูมิใจที่สุดในชีวิตภูมิใจที่สุดในชีวิตก็ไม่ได้คาดหวังก็เลยไม่รู้สึกนะก็ภูมิใจที่สุดตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าไปเรื่อยๆยังไม่รู้สึกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะรวยเท่าไหร่จะจนเท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่มีไปให้ได้ไปมีความสุขทุกวันความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินนะความสุขไม่อยู่ที่เงินอยู่ที่ใจของเราจะมีแบบคติประจำใจอะไรสักอย่างนึงที่คิดว่าใช้ในการดำเนินชีวิตมันใช้ได้อยู่ตลอดนะคะคติประจำใจขยันซื่อสัตย์อดทนแค่นี้แค่3อย่างคุณอยู่ได้แล้วมันเป็นคำที่ว่าบางครั้งแต่ละคำเด็ดเลยเนาะใช่ขยันซื่อสัตย์อดทนเป็นเจ้าบอกว่าอยู่พอเพียงแต่พี่แจ็คบอกว่าเป็นเจ้าหน้าแฟชั่นมากพี่แจ็คบริหารตรงนี้ยังไงคะนี่เป็นคนชอบดูแฟชั่นยอมรับว่าตอนนี้ยอมรับว่าตัวเองเรียนทั้งยุโรปและเกาหลีดูทุกอย่างนอนตีสามเลยจ้าทุกวันเวลา2 ชั่วโมงจะต้องดูแฟชั่นทุกวันนี้ก็เป็นติดตามข่าวสารและแม้กระทั่งซีรีส์เกาหลีตอนนี้ทุกเรื่องคุยกับพี่ได้ทำให้เราเป็นทันสมัยตลอดใช่ที่จะอัปเดตเรื่องสีผมเพราะคนเกาหลีผิวแบบนี้หน้าบานแบบนี้ผมแบบนี้สีแบบนี้พี่ดูนะคะการแต่งตัวเรสสีนี้เหมาะกับผมสีอะไรพี่เป็นคนที่อัปเดตแฟชั่นตลอดคือจะบอกว่าทุกอย่างที่จัดทำเนี่ยมันเป็นการหาความรู้ไปดูตัวเป็นการหาความรู้ใช่ครับแล้วเราอ่ะต้องระหว่างวันที่เรามาทำงานอ่ะเราเอาความรู้ของเรามาแชร์เพื่อนเพื่อนก็ศึกษาด้านแฟชั่นเขาก็เอามาแชร์กันมีร้านน้องที่ออกไปเปิดร้านเองมีออกไปเปิดร้านเองแล้วอยากกลับมาแต่น้องเขาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่ไปไม่รอดนะแต่ว่าเราก็มีกฎนะว่าไปแล้วก่อนไปให้คิดให้ดีตัดสินใจดีๆเพราะว่าออกไปแล้วคุณไม่มีสิทธิ์กลับแต่เราจะเป็นเพื่อนกันอยู่เพราะว่ามันทำให้ร้านอ่ะทำให้กฎของร้านก็คือเดี๋ยวคนนั้นนึกจะออกจะเข้าก็เละหมดเราก็ลองยึดกฎไว้แต่ใจจริงเราก็อยากจะร่วมงานอยากให้เขากลับมาใจนะใจอยากกลับเพราะเราก็รักเขาเป็นเพื่อนแต่เราต้องรักษากฎเราก็เลยความเป็นเพื่อนใช่ว่าเราอยู่ร่วมกันหลายคนก็เลยมีกฎที่เป็นก็จะใช่ครับพี่แจ๊บบอกว่าทำเลไม่ใช่ปัญหาเป็นพลังของคนใช่บุคลากรสำคัญกว่าต่อให้คุณทำผมดีดูแลลูกค้าหัวเนี้ยดีคุณจะเปิดในซอกในเลยเดี๋ยวก็เต็มร้านเองร้านอร่อยเนาะใช่เหมือนอาหารอร่อยคุณทำอร่อยมากรสชาติกินอะไรอะไรสะอาดทุกอย่างคุณเปิดที่ไหนเดี๋ยวเขาก็ไปกินค่ะใช่ไหมแล้วพี่แจ๊คที่บอกว่ามีโปรโมชั่นสำหรับที่วันนี้จะได้ทำบุญด้วยวันนี้พี่จะขอร่วมทำบุญด้วยนะก็คนไหนที่ตั้งใจจะบริจาคผมยาวนะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะมีส่วนลดให้คุณเนาะ 30% นะคะในการตัดผมค่ะก็คือต้องเป็นผมยาวที่ไม่ทำสีผมยาวที่ไม่ทำสีไม่ทำอะไรมานะคะแล้วก็เป็นผมยาวจริงๆนะผมยาวขอให้ตัดแล้ว10 นิ้วครับ10 นิ้วขึ้นไปนะคะเราจะลดให้คุณ 30% ปกติแล้วเราจะไม่มีโปรโมชั่นเลยในทางร้านเพราะว่าเก้าอี้ไม่พอนั่งแน่นอยู่แล้วเราไม่มีโปรโมชั่นเลยตั้งแต่ร้านมาแต่เราเคยคิดว่าเราอยากทำบุญ
แต่เราก็จะดูแลเราเวลาคุณมาทำเราจะแถมทิปเม้นท์แถมอะไรให้อะไรที่ดูแลให้นะครับแต่มาแจ้งทางเคาน์เตอร์ว่าจะบริจาคครับถ้าคุณมาปุ๊บแจ้งบริจาคปุ๊บเดี๋ยวเราจะดูแลคุณเลยครับแล้วเราจะเอาผมไปให้เขาลูกค้าที่อยากจะนัดมาตัดผมที่คลินิกที่สาขาของจักรเนี่ยเข้าทางช่องทางไหนครับที่สุดคะช่องทางไหนที่นัดตัดผมมันมีเบอร์โทรค่ะที่นี่มีเบอร์ศูนย์สองมีทุกที่เลยค่ะนัดโทรมานัดก็ได้โทรมานัดเลยค่ะโทรมานัดเรียบร้อยเลยค่ะชีวิตจักรทุกวันนี้เนี่ยที่มาทำงานเนี่ยผมว่ามีความสุขกับการทำงานทุกวันเลยมาได้ทุกวันใช่ค่ะมีความสุขทุกวันทำงานทุกวันจริงจริงลูกค้าเนี่ยสามารถที่เข้าไปดูในเฟซบุ๊กได้นะในเฟซบุ๊กในอินสตาแกรมมีทุกอย่างโซเชียลมีเดียทุกอย่างเดี๋ยวเราค่อยเอารายละเอียดได้ทุกอย่างเลยค่ะติดตามได้ค่ะเป็นคนของสังคมไปแล้วตอนนี้เป็นคนที่ไม่เครียดเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสเล่นกันไปก็มีความสุขดีเดี๋ยวขอถามเรื่องออกกำลังกายพักผ่อนยังไงคะนอนน้อยมากเลยพลาดในชีวิตมากเพราะว่าตอนนั้นจะเมื่อเดือนที่แล้วว่าวันที่15ครับเดือนนี้หรือเปล่าครับเดือนที่แล้วใช่วันที่15กุมภาพันธ์เราจะไปเทรนนิ่งแล้วเราอ้วกแล้วรูปร่างเราอ้วกเพราะเรากินอาหารกลางคืนเรากินข้าวกินข้าวเดือดกลางคืนทำให้เราเกิดรูปร่างอ้วกเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราออกผมไม่สวยไปหาหมอลดความอ้วนหมอเช็คความดันเรียบร้อยหมอก็จ่ายยาแล้วเกิดอาการช็อกเราไม่ไหวกินได้3สัปดาห์เอายาทิ้งเลยไม่กินเลยหลังจากที่ทิ้งยาไปเราคิดว่าจะร่างกายเราจะกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้มันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเหนื่อยง่ายแล้วก็ป่วยง่ายปกติไม่เคยป่วยนะคะโรงพยาบาลไม่เคยนอนเลย10กว่าปีไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยอะไรเลยนอกจากเข้าไปแก้เคล็ดมีคนบอกว่าอุ้ยดวงไม่ดีนะดูท่าทางจะได้เข้าโรงพยาบาลอ่ะไปแวะฉี่โรงพยาบาลแล้วก็ออกมาแป๊บเดียวเราไปเอาเคสแป๊บเดียวนอกนั้นไม่เคยเลยนะก็คือตอนนี้ก็ดูแลออกกำลังกายเกือบทุกวันนะคะใช่ออกกำลังกายเกือบทุกวันก็ตอนเช้านะนิดๆหน่อยๆเยอะมากไม่ได้แก่แล้วเนาะว่ายน้ำนอนวันหนึ่งนอนตีสามนอนตีสามตื่น9:30อ่ะ6:30ค่ะ6:30แล้วก็อีกสักระยะหนึ่งนะคะน้องๆคงจะเห็นว่าพี่อ่ะมีการออกกำลังกายละเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินละตอนนี้งานของผมพี่ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าพี่เคลียร์ทุกอย่างแล้วพี่วางระบบไว้นานแล้วจะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมในหลายรายได้นะสวัสดีนะคะ